ไปแล้วนะครับสำหรับ Quest Mama Idol ครับประดามครับผลงานด้านวิชวลของมาม่าเนี่ยโดดเด่นพอที่จะตั้งวงเกิร์ลกรุ๊ปได้หรือเปล่าครับโดดเด่นกว่าที่คิดมากเลยบอกเลยว่า มาดามทุกคนมองเห็นถึงความพยายามของมาม่าทุกคนที่อยากจะให้โชว์นี้ออกมาเพอร์เฟคที่สุดแต่ด้วยความพยายามมันเป็นแรงกดดันแล้วด้วยมาม่าบางคนอาจจะไม่ฉายแววความเป็นไอดอลออกมาอย่างที่อยากจะให้เป็นนะคะการตัดสินที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราตัดสินจากรอบโชว์จริงการที่เราอยู่ในทีมที่มีความพร้อมกว่าหรือทีมที่ดีกว่าก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะผ่านบททดสอบในครั้งนี้เจ้าของเราไม่ได้รุ่นดอกฉันเต้นได้จบฉันก็ดีใจแล้วค่ะมาม่าที่เป็นท็อป3คนแรกคือมานกค่ะมาแล้วค่ะงงไม่ลงจะงงมากแล้วมาม่าที่เป็นท็อป3คนที่2คือมาม่าออมค่ะเย้รู้สึกว่าฉันว่าทุกคนเขาก็ลุ้นไปกับฉันนะคะเพราะว่าสอง EP ที่ผ่านมาฉันหล่นลงไปอยู่ในกลุ่มห้องอิลิมิเนตนะคะถูกต้องเลยค่ะมาม่าออมนี่ยืนข้างมาม่านกนี่คือเป๊ะเวอร์เหมือน copy and paste ออกมาเลยค่ะทุกคนลงความเห็นตรงกันว่าเราชอบ attitude ที่แรงกล้าที่พุ่งทะลุออกมาซึ่งเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาค่ะเข้าห้องอิลิมิเนต2ครั้งอัพตัวเองขึ้นมาเลยค่ะ come back แล้วนะคะแล้วมาม่าคนสุดท้ายค่ะที่ได้เป็นท็อป3ของวันนี้ก็คือแอบคิดว่าจะเป็นตัวเองใจอ่ะคิดว่าแบบมาดาวต้องพูดชื่อฉันแน่นอนเพราะว่าฉันมาจากทีมที่ดีมาม่าอยู่ค่ะฉันดีใจมากหน้าของมาม่าอยู่คือจริตอินเนอร์นี่คือไปก่อนเลยซึ่งเอ็กซ์เพิร์ทบอกว่าขอให้เป็นมาม่าอยู่เถอะจากคนที่ไม่เคยทำไม่เคยได้ลองทำและคิดว่ามันไม่ใช่ตัวฉันแต่มันทำได้ถึงขนาดนี้คือสุดยอดอยากจะให้ภูมิใจในตัวเองเควสนี้ไม่ใช่มาจากโชคช่วยนะคะจากความพยายามอายภูมิใจอ่ะมาม่าได้แสดงความเป็นไอดอลกันไปแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งการแสดงภาพลักษณ์ที่นิยมมากในปัจจุบันนั่นก็คือการทำคลิปลงสื่อโซเชียลออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นเราจะให้มาม่า5คนที่เหลือได้แก้ตัวในบททดสอบ Sassify ที่มีชื่อว่า Sassy Lips มาม่าจะต้องลิปซิงค์คลิปจาก TikTok เพื่อโพสต์ลงสื่อโซเชียลนะครับท่านของฉันนะคะเพราะว่ามันเป็นอาชีพฉันน่ะกติกามีอยู่ว่ามาม่าจะมีเวลา2นาทีโดยที่จะอัดคลิปกี่รอบก็ได้นะครับแต่มาม่าจะต้องเลือกคลิปที่ดีที่สุดเพียงคลิปเดียวครับให้มาดามตัดสินผลการแข่งขันในครั้งนี้ทราบกติกากันแล้วนะครับเราจะให้มาม่าจับฉลากเลือกลำดับกันนะครับผมขอเชิญมาม่ามิเน่จับฉลากเลือกลำดับได้ครับพอออกมาจับฉลากต้องเลือกเชื่อไหมดิฉันจับได้หมายเลข1ค่ะคนแรกเสมอนำที่ไปเลยค่ะมาม่ามิเน่ได้ทำซัสซิฟายเป็นคนที่1และคลิปที่คุณจะต้องลิปซิงค์คือคลิปนี้ครับขออนุญาตบอกคุณผู้ชายสิ่งนี้นะคะถ้าวันหนึ่งต้องเลือกระหว่างดิฉันกับคนใหม่ที่เข้ามาเลือกเขาไปเลยค่ะปล่อยฉันไปเถอะค่ะเพราะฉันสวยผู้ชายยังอยากได้อีกเยอะใช่โอ้ my god ยาวมากไม่ได้ครับคุณจะได้ทำ Satisfy เป็นคนที่2และคลิปที่คุณจะได้ลิปซิงค์คือคลิปนี้ครับนี่ถ้าชอบใครอ่ะไม่กดหัวใจให้นะกดตังค์ให้เลยรวยยืม20ก่อนคลิปที่ฉันได้ก็คือคลิปที่สั้นและกับตรงกับโตฉันมาม่าเกียวจะได้ทำซัสซิฟายเป็นลำดับที่4และคลิปที่จะต้องลิปซิงค์คือคลิปนี้ครับหนูอยากจะจริงฮิงจอกฮองพาวเวอร์เพเว่แถวนี้นะของใครคะหนูของฉันจ้ะปกติคำหยาบก็ไม่ค่อยได้พูดไงคนนี้เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อปากของเขามันจะไม่ทรงลงเซ็งเลงไม่ตรงลงติงเลงไม่ตรงยิ่งงองงองงองเงี้ยเหมือนพวกเรามาม่าญี่ปุ่นเชิญจับฉลากเลือกได้ครับคุณจะให้ทำซัสซิฟายเป็นคนที่3และคลิปที่คุณจะได้ลิปซิงค์คือคลิปนี้ครับฮัลโหลค่ะไฟแนนซ์เหรอฟังนะฉันไม่มีอะไรให้คุณยึดแล้วฉันเหลือแต่กับรอยยิ้มคุ
ณเอาไปไม่ได้เข้าใจไหมพอได้ฟังคลิปติ๊กต่อค่ะมันดูไม่ใช่ชีวิตจริงเราเลยอ่ะเราจะอินไหมวะมาม่าแจ๊สที่ทำเซ็กซี่ไฟท์เป็นลำดับที่5และคลิปที่คุณจะได้ลิปซิงค์คือคลิปนี้ครับลูกใครอ่ะหนูแทบจะไม่ใช่ลูกแล้วหนูแทบจะเป็นลูกน้องคนหนึ่งแทบจะไม่ใช่ลูกคนหนึ่งแล้วอ่ะตกใจมากตอนเขาเปิดคลิปแล้วมันเป็นคลิปมาติ้งขึ้นมาบอกหนูแทบจะไม่ใช่ลูกแล้วหนูแทบจะเป็นลูกน้องคนหนึ่งหนูแทบจะไม่ใช่ลูกคนหนึ่งแล้วอ่ะเล่นเป็นลูกง่ายจะตายมาดามครับเกณฑ์ในการตัดสินแซนซี่ไฟครั้งนี้มีอะไรบ้างผมขอเริ่มจากมาดามแคทครับเพื่อในการลิปซิงเนี่ยก็คือเรื่องของปากแล้วก็จังหวะต่างๆที่จะต้องเป๊ะอยากให้เป็นตัวของตัวเองค่ะถึงแม้ว่าออริจินอลคลิปจะไม่ใช่เราแต่ว่าคลิปที่ถูกถ่ายออกมามันก็คือภาพลักษณ์ของเรามาดามอยากเห็นความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นแล้วก็เป็นที่น่าจดจำและทำให้ยอดวิวมันเยอะที่สุดค่ะการลิปซิงครับถือว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ไม่ง่ายเลยเราจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนหลักการและเทคนิคให้กับมาม่าได้นำไปปรับใช้ในเซ็กซี่ไฟท์ครับผมขอต้อนรับเอ็กซ์เพิร์ทของเราคุณคาน่าวอริเออร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหโอ้ my god ฉันชอบเขา I love him ดูดีมีเอกลักษณ์มากผมขอเชิญคุณคาน่าแนะนำการลิปซิงค์เพื่อเป็นการถ่ายคลิปให้กับมาม่าของพวกเราด้วยครับก็ไม่ยากเลยค่ะที่สำคัญตอนต้นเลยต้องเป็นตัวของตัวเองถูกไหมคะเราต้องเห็นไอดีนิตี้ที่ชัดเจนของมาม่ามาม่ามาม่าทุกคนรูปปากต้องชัดที่สำคัญการตีความสำคัญใช่ไหมคะว่าจะตีความให้คลิปนี้ตลกจริงจังแล้วก็ถ่ายทอดอะไรออกมาต้องมีสไตล์ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวแต่งหน้าทำผมอันเนี้ยสำคัญมากค่ะแล้วก็จังหวะสำคัญมากแล้วมือนี้เขากลับมาสอน acting ค่ะสอนแสดงอารมณ์ต่างๆเราจะพูดถึงเรื่องการแสดงออกทางสีหน้าเราเริ่มกันที่ความสุขเลเวล1ไม่ได้ทำนานแล้วเหมือนกันก็รู้สึกสนุกที่ได้ลงไปจอยด้วย4แสดงออกได้ทั้งเสียงร่างกายและสีหน้า5ดีมาก6ดีค่ะออกมาอุ๊ย7 68 9รู้สึกที่สุดในชีวิต10 10มีความสุขมีความสุขแล้วก็ตั้งใจฟังตลอดเลยที่เอ็กซ์เพิร์ทสอนเก็บทุกรายละเอียดแล้วก็รีบทำให้ไวที่สุดแล้วว่าการแสดงเป็นอะไรที่น่าสนุกแล้วเรียนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบมาม่ามีชอบมากทุกท่านนะครับได้คำแนะนำจากมาดามและเอ็กซ์เพิร์ทไปแล้วนะครับเชิญมาม่าไปเตรียมตัวทำเซ็กซี่ไฟท์ได้เลยครับถ้าชอบไม่กดหัวใจให้นะกดตังค์ให้เลยรวย